สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID p o พ c a s t p o d พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปที่ถือได้ว่ามาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับสาวๆวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะสำหรับเคปเลอร์เนี่ยก็มีสมาชิกทั้ง9คนนะคะก็ได้มีการปล่อยเพลงออกมาแล้วสำหรับเพลงวารดาดาก็ถือได้ว่าได้ รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆหลังจากที่เคปเลอร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการเลื่อนเดบิวต์ออกมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองก็ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างรอคอยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของวงเคปเลอร์กันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่มียอดพรีอัลบบอมที่สูงมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จจริงๆแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะก่อนที่จะมาเป็นวงเคปเลอร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกเธอเนี่ยนะคะมาจากรายการ girl planet นายนาย นะคะคสำหรับรายการ Girl Planet 999 99เนี่ยเป็นรายการนะคะของทาง Mnet นั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ Mnet ก็ได้มีการทํารายการ Survival นะคะเพื่อที่จะเดบิวต์ทั้ง Girl Group แล้วก็ b o แ Band ออกมาอยู่แล้วนะคะที่มีชื่อภายใต้ชื่อว่า Produce Season ต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าก็มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับการโกงคะแนนออกมานะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างลุ้นว่าจะมีรายการ Produce Season ล่าสุดออกมาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าทาง เอ็มเน็ตเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาสําหรับรายการที่มีชื่อว่า g i r l p l a น e t นายนายนายนั่นเองนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อรวมทั้งรูปแบบของรายการเนี่ยนะคะก็ได้มีการรวบรวมเอาผูเา้เข้าแข่งขันนะคะจากทั้ง3ประเทศก็คือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันกันนั่นเองทําให้ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้สาวๆทั้งหมด9คนนะคะมาเดบิวต์เป็นวงเคปเลอร์นั่นเองหลังจากที่อยู่ในรายการเนี่ยนะคะคะแนนก็ค่อนข้างที่จะเวี่ยงมากๆเลยในแต่ละสัปดาห์เน ก็ไม่สามารถทายได้เลยนะคะว่าใครจะอยู่ในท็อป9ได้บ้างเพราะว่าคะแนนแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็เวียงมากจริงๆงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้มาเป็น9สาววงเคปเลอร์อย่างที่เราเห็นปัจจุบันสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือกระแสเรตติ้งของรายการ g กอโอแพลเนตนายนายนายนั่นเองนะคะก็เหมือนว่าตอนที่รายการเนี่ยนะคะมีการออกอากาศแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรตติ้งของรายการที่ถือได้ว่าน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับรายการโปรดิวซีซั่นอื่นๆที่ ผ่านมาแฟนๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าดูน้อยประมาณนี้นะคะแต่ว่าการโหวตเนี่ยก็มีมาจากทั้งอินเตอร์แล้วก็เกาหลีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วพอเรตติ้งรายการน้อยเนี่ยนะคะทาให้แฟนๆเนี่ยก็มองมาที่ตัววงนะคะอย่างวงเคปเลอร์นั่นเองว่ากระแสะวงเนี่ยจะเป็นยังไงเนื่องจากรายการเนี่ยนะคะไม่ได้รับความนิยมอย่างที่แบบว่าเป็นที่คาดการไว้ประมาณนี้นะคะแต่เหมือนว่าทางโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเป้าหมายเหมือนกันว่าเป้าหมายของเคปเลอร์ ไม่ได้อยู่ที่เรตติ้งของรายการนะคะแต่ว่าเป็นการเจาะกลุ่มแฟนๆทั้งอินเตอร์แล้วก็ทั้งเกาหลีนั่นเองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนี้นะคะว่าวงเคปเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานแฟนอินเตอร์ที่ค่อนข้างสูงมากๆเลย แล้วก็พอวงเคปเลอร์นะคะได้มีการเดบิวต์ก็ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างแบบว่าชื่นชมเพราะว่าเป็นวงที่กระแสดีเกินคาดมากๆเลยนะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยมองว่ากระแสวงจะเป็นยังไงเนื่องจากเรตติ้งรายการแต่ว่าพอเคปเลอร์เดบิวต์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ากระแสแรงมากๆนะคะทั้งยอดพรีอัลบั้มนะคะหรือว่าจะเป็นยอดวิวหรือว่ากระทู้ต่างๆที่มีการพูดถึงพวกเธอนะคะเรียกได้ว่ามาแรงจริงๆนะ,ะนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะ ที่เราเนี่ยได้ออกมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับกระแสวงของเคปเลอร์นะคะแล้วก็กระแสของรายการ Girl p l n n e t นายๆนั่นเองนะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะในงานมาม่าล่าสุดว่าจะมีรายการ บอยแพนิสนั่นเองนะคะที่ได้มีการเปิดเผยออกมายังไงนะคะก็จะต้องมารอรุ้นกันนะคะถึงรูปแบบรายการนะคะตอนนี้ก็ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวๆว,วงเคปเลอร์กันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ